ันนี้นะคะฝนแต่งตัวสวยมาค่ะเพื่อที่จะมาดินเนอร์กับหนุ่มหล่อถึง3คนด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะว่าดินเนอร์มื้อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะจะพิเศษยังไงตามฝนมาเลยดีกว่าจ้าป้าครับยินดีรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเวฟนั่นเองนะคะนี่ก็คือหนุ่มคนแรกที่มีนัดกับฝนดินเนอร์ในวันนี้นั่นเองนะคะเรานัดกันในแบบร้านของเวฟเองเลยครับวันนี้ก็ได้เตรียมกับข้าวด้วยตัวเองเลยนะครับผมเอาให้ชิมกันนะครับนอกจากเลยด้านฮ่องกงนะคะที่ทำมานานถึง10ปีแล้วนะคะข้าวมันไก่นะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นลายอาหารลายใหม่ของเวฟด้วยแล้วก็ทำคนเดียวครับผมครั้งนี้ก็จะมีน้องๆทั้ง2คนนะครับมาแจมด้วยกันคริสรวมถึงท็อปแท็บด้วยนะครับใช่ครับมี2คือมาคอลแลบด้วยใช่ครับไม่รู้ว่านี่คือเคล็ดลับความอร่อยหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเจอพี่เวฟไปแล้วคราวนี้มาที่2หนุ่มกันบ้างดีกว่านะคะคริสแล้วก็ท็อปแท็บนั่นเองนะคะนั่นก็คือหุ้นส่วนนะคะร้านข้าวมันไก่3พี่น้องนั่นเองนะคะแต่ละคนเขาก็จะเป็นตัวแทนของไก่แต่ละชนิดนะท็อปแท็บคือครับผมเป็นไข่กรอบครับไข่กรอบครับผมเป็นไก่แซ่บครับแต่คือพี่เวฟก็เป็นไก่ต้มครับใช่เป็นไก่ต้มคืออร่อยมากเมื่อกี้ฝนก็ได้ชิมกันไปแล้วนะคะแล้วก็บุกมาถึงหลังร้านเลยสิ่งที่เลือกคือสิ่งที่เราชอบเลยครับตัวผมชอบไก่ทอดมากๆเลยตัวเนี้ยคนนี้ก็คือเป็นคนชอบกินอะไรแซ่บใช่เป็นเพราะตัวเองแซ่บปะอาจจะไม่แซ่บครับไม่ไก่แซ่บกว่าไก่แซ่บกว่าก็บอกงี้ว่าจริงทั้งผมทั้งแท็บอ่ะชอบไก่ทอดเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาที่ผมไปร้านอาหารไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีให้เลือกแบบไก่แซ่บอ่ะผมจะเลือกไก่แซ่บมากกว่าผมเลือกถ้างั้นผมขอไก่แซ่บแล้วกันอะไรเงี้ยครับ3หนุ่มอ่ะมารวมตัวกันได้ยังไงแล้วด้วยความที่แบบว่าเราคลิกกันอะไรเงี้ยครับก็เลยจับกลุ่มกันรวมตัวกันทำครับใช่ด้วยความที่ว่าพี่เวฟก็เปิดร้านอาหารอยู่แล้วด้วยทำให้ใช่ครับเราก็เลยมาคุยกันเอ้ยเราสามารถเปิดอะไรเพิ่มเติมใช่ซึ่งในแต่ละคนก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองเลยนะครับคืออย่างท็อปแท็บอย่างเงี้ยทำระบบร้านอาหารมาแล้วเขาก็จะรู้ระบบในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของวิธีการจัดการดูแลคนอะไรเงี้ยครับส่วนพี่เวฟนี่คือ QC คุณภาพอาหารความอร่อยต่างๆส่วนตัวคิดเองอ่ะที่มีโอกาสได้ไปออกงานบ่อยพี่ก็จะจำกิมมิคของงานกิมมิคกิจกรรมเล่นเกมการโปรโมทหรือการ PR อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบโอ้ย3คนลงล็อกดีครับขอข้าวมันไก่นะคะขอเป็นแบบไก่ทอดและไก่ต้มได้ไหมคะค่ะผสมกันเดี๋ยวเราจะโยนขึ้นมาจะโยนขึ้นมาครับแล้วเราก็สับชุบๆแล้วลงจานพอดีใช่ครับก็พูดซามูไร2อย่างฮะไม่จานก็พื้นครับผมครับเอ๊ะพ่อครัวดูเกรงๆนะคะคริสนี่ตักน้ำซุปอย่างเดียวเลยอะคะหน้าที่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะถนัดผมมากที่สุดครับแล้วมีโอกาสไหมถ้าฝนมาทานจะได้เจอ3หนุ่มเนี้ยต้องมีแน่นอนผมว่ามีโอกาสมากด้วยเพราะพวกผมก็มากันบ่อยครับมาฝากท้องบ่อยฮะครับหิวหิวก็มากินของอร่อยครับของอร่อยครับคอนเฟิร์มความอร่อยนะคะจาก3หนุ่มเลยนะคะวันนี้ฝนก็ได้ไก่ทั้ง2ชนิดนะคะมาแล้วขออนุญาตไปชิมกันก่อนนะคะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะใครที่หิวก็อย่าลืมแวะมานะคะข้าวมันไก่3พี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ S